ไปยิงคนตายนะครับไปยิงคุณถูกจับนะร่วม10กว่าปีแล้วที่มันไม่น่าจะคิดแล้วนะแจ้งสิทธิ์ในทราบคุณจะให้การหรือว่าไม่การก็ได้ต้องให้การของผู้ถูกจับใช้เป็นพยานฐานในชั้นพิจารณาคดีได้ครับมีสิทธิ์แจ้งทนายพบถูกสารทนายมีสิทธิ์แจ้งญาติในทราบเหมือนกันจับกุมนะครับแต่ก็ต้องนำตัวคุณไปที่โรงพักนะครับโอ้นั่งอยู่ข้างๆก็ไม่ได้คิดว่าเหมือนจะมีภาพแต่ว่าเขามีเรื่องราวอะไรกันมาก่อนไหมคะเรื่อง10กว่าปีแล้วที่มันไม่น่าจะคิดแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นสมัยวัยรุ่นสมัยเด็กๆพอทราบเรื่องอะไรไหมคะก็เรื่องคนอะไรกันแน่ๆสมัยแบบมันน่าจะเคลียร์กันได้แล้วน่าจะลืมกันหมดแล้วเนี่ยมันจะฟังใจเรื่องอะไรแล้วทุกอย่างคงจะเครียดครับก็คุยกันดีฮะนั่นก็พยายามไปนั่งเคลียร์ไปนั่งคุยแล้วก็ไม่มีใครคิดแล้วผมก็ไม่คิดครับแล้วเราเห็นบอกเพื่อช่วยก็มันก็มาชนมาไปซื้อเบียร์ผมก็ถามว่ามาซื้ออะไรมันก็ว่ามาซื้อเบียร์กินมาซื้อเบียร์ป้องหนึ่งมันก็ชนอยู่แล้วก็อยู่ดีมันก็ควักปืนยิงอยู่ข้างล่างพวกมันแหละเพราะไอ้คนโดนยิงอยู่ข้างล่างผมนั่งอยู่ข้างๆกันแล้วมันก็ปืนมาชี้หน้าผมเพราะว่าพี่มีอะไรเขาก็เลยต้องลุกไปแต่ปืนอยู่กับมันแล้วเขาก็พอประชิดตัวมันก็ยิงทำอะไรไม่ได้ผมมาคว้าจับได้ก็ตรงข้างนอกนี่ขวาได้เพราะถ้ามันทำไมกินได้กี่ทุ่มเนี่ยพวกผมมาประมาณ4 ทุ่มครึ่งแต่ไอ้นี่มันมาเมื่อกี้ที่รถกระบะมาเซเว่นทีหลังแล้วมาจอดแล้วมานั่งคุยกับทางพวกที่นั่งกินกันนู้นข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ